สุดแบบปี10แฟนๆมีกระแสแฟนๆเรียกร้องมามีโอกาสจะได้เห็นพี่โบอีกไหมครับในปี10เพราะว่าตอนพี่หญิงก็ว่างอยู่ก็เป็นโอกาสที่ขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของรายการปี10อ่ะค่ะพอดีติดต่อมาเป็นคู่พี่น้องแล้วก็ลูกคุณวิทวัฒน์ที่เป็นพี่น้องเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ร่วมเวทีกันแบบนี้ค่อนข้างนานมากๆแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุกสนานแต่ว่าก็เป็นเฉพาะกิจจริงๆที่มาร่วมกันที่มาช่วยเหลือสังคมจริงๆในงานนี้ช่วยกันเลี้ยงเด็กๆนะคะก็ถ้าเกิดถามว่าต่อไปมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าก็ต้องอยู่ที่รูปแบบรายการอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะเราเองเราก็เวลาได้มีงานติดต่อมาเนี่ยเราก็ดูงานที่ที่เราทำแล้วเราก็เหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่สิตอนนี้เขาก็มีเรตติ้งค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วค่ะแต่เวลาคุณวิทวัฒน์หรือว่าทีมงานติดต่อมาถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยังไงเราเป็นเหมือนครอบครัวตีสิบอยู่แล้วก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธอยู่แล้วค่ะทางรายการมีชุนชวนไปเป็นพิธีกรประจำบ้างไหมครับของตีสิบเหรอคะก็ยังอะค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเนี่ยค่ะเฉพาะกิจมากกว่างานปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวพี่โบเองมีงานอะไรตอนนี้ก็รายการโทรทัศน์โบสไซตี้ก็เพิ่งจะหยุดไปอะค่ะปีหน้าก็อาจจะมีรายการใหม่เพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พอดีเพิ่งผ่านช่วงน้ำท่วมมาด้วยแล้วก็อยากจะขึ้นต้นปีใหม่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรา brainstorm ความคิดอยู่ว่าธุรกิจตอนนี้จะทำทางด้านไหนค่ะบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์นะคะก็ทำมาค่อนข้างหลายปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่เบื้องหลังมาก็ทำมาตลอดเลยแล้วเพิ่งช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะเบรกตัวเองอยากจะฉลองปีใหม่อยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวกับลูกแล้วอยากจะไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอยากจะหยุดพักเหนื่อยสักบ้างเพราะทำมา10กว่าปีไม่เคยได้หยุดเลยทำงานค่อนข้างหนักอยากมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นค่ะคำถามนี้คือว่าบริษัทที่สุดใช่ค่ะนี่เป็นบริษัทที่ทำมาเองอยู่แล้วค่ะคือตั้งแต่แยกกันเราก็มีบริษัทที่ต่างคนต่างทำมาอยู่แล้วค่ะเราได้มองรูปแบบในการปีหน้าไหมคะว่าอยากทำอะไรอย่างไรก็มีคิดไว้หลายโปรเจกต์เหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างการทำรายการก็ขึ้นอยู่กับช่องขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบด้วยจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมด้วยถ้าเกิดว่าเราได้ช่วงเวลาที่ดีอย่างที่เคยทำมาเนี่ยมันก็เป็นการทำที่ที่ดีด้วยแล้วก็สนุกด้วยใจพี่โบอยากเป็นแบบรายการอะไรคะรายการเหรอคะก็น่าจะเป็นรายการที่ไม่หลีกหนีตัวเองไปมากนักค่ะต้องเป็นรายการที่อย่างน้อยเราเนี่ยเป็นมีประสบการณ์แล้วก็มีพื้นฐานทางด้านนั้นคงเป็นรายการทางด้านเกี่ยวกับผู้หญิงแม่บ้านยุคใหม่หรือว่าเป็นรายการท่องเที่ยวหรือว่าทำอาหารอะไรที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะที่คนรับหน้าที่พิธีกรก็คงมีส่วนที่อยู่ในเป็นพิธีกรด้วยแต่ว่าก็อยากจะมีพิธีกรท่านอื่นๆด้วยที่มาอยู่ร่วมกันด้วยค่ะจะได้มีความเป็นหลากหลายวาไรตี้มากขึ้นค่ะพี่จ๋าชวนน้องอาชิมาเหมือนกันน้องอาชิคงเป็นพิธีกรรับเชิญแน่นอนเพราะเวลาอยู่ด้วยทำงานที่ไหนน้องอาชิก็จะมาแจมอยู่แล้วค่ะเลยบอกว่าจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวช่วงแบบไม่หยุดนี้จะไปไหนกันก็น่าจะเที่ยวในเมืองไทยก่อนนะคะในช่วงนี้คืออยากจะเที่ยวใช้อากาศดีๆแบบนี้ในเมืองไทยคือบรรยากาศมันค่อนข้างดีด้วยอยากจะขึ้นเหนือลงใต้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะพาน้องตะลุยเที่ยวกันค่ะอันนี้ก็จะไปกับน้องอาชีพของเราใช่ไหมครับหรือว่าไปกับเพื่อนๆด้วยก็น่าจะมีเพื่อนๆด้วยค่ะน่าจะไปกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วย